คือปกติแล้วเนี่ยตัวโทรศัพท์มือถือ Android จะมากับเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า accelerometer หรือบางทีที่เรียกว่า G sensor นะครับก็จะมาทำหน้าที่ในเรื่องของเวลาเราตะแคงตัวโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะทำการหมุนหน้าจอให้นะครับอย่างนี้ทีนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า auto rotate ซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการล็อกหน้าจอให้เราถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตัว G sensor เนี่ยไม่ทำงานก็คือล็อกหน้าจอเอาไว้ได้นะครับปัญหาก็คือว่ามันจะล็อกไว้ได้เนี่ยมันจะไปที่ตัว default orientation ก็คือว่ามันมีค่า default ไว้ที่ตั้งหรือนอนเนี่ยมันจะล็อกไว้ที่ด้านนั้นฉะนั้นหมายความว่าแม้กระทั่งผมเปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับเป็นแบบตะแคงแล้วผมทำการล็อกผลก็คือว่ามันจะกลับมาที่ default orientation คืออย่างของมือถือตัวเนี้ยก็คือแนวตั้งนะครับทีนี้มาดูเคสของตัว Dell Strike บ้างนะครับซึ่งตัว default orientation เนี่ยมันเป็นแนวนอนก็คืออยู่แนวนอนอย่างนี้ทีนี้เราลองมาดูกรณีเดิมก็คือว่าผมยกตัวอย่าง Kindle App ละกันมันเห็นง่ายดีตอนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแนวตั้งอยู่ปกติถ้าเกิดผมจับขยับแนวนอนเนี่ยมันก็จะกลับเป็นแนวนอนให้ครับถ้าเราไปทำการล็อก orientation ซะผลก็คือว่ามันจะกลับไปที่ default orientation เลยคือแนวนอนนะครับกลับไปแนวตั้งไม่ได้เนี่ยมันคือมีปัญหาของการที่เซตตัว default orientationทีนี้ถามว่าไอตัว orientation lock เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นแนวนอนโดย default แล้วเนี่ยมันมีปัญหาไหมก็ต้องบอกว่าถ้าดูเว็บเนี่ยมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าอย่างสมมติตอนเราดูแนวตั้งอยู่แล้วเราบอกเอ้ยเราอยากจะล็อกไม่ให้มันตะแคงแล้วกลายเป็นแนวนอนนะครับพอเราไปกด orientation lock นะครับให้ auto rotate เนี่ยกลายเป็น off ปั๊บผลคือมันวิ่งเข้าแนวนอนเลยนะฮะซึ่งเราบังคับอะไรมันตรงนี้มันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่อาจจะน่ารำคาญนิดนึงนะครับแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นอย่างแอปบางตัวที่มีคุณสมบัติตัว orientation lock อยู่ของมันเองอยู่แล้วอย่างเช่น Kindle อย่างเงี้ยถ้าเราไปแตะที่ตรงบริเวณมุมล่างขวามือของหน้าจอมันจะเห็นว่ามันมีตัวไอ้แม่กุญแจล็อกอยู่นะครับเล็กๆซึ่งถ้าเกิดผมเล่นมือเดียวก็จะยากนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรากดล็อกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผลก็คือว่าหน้าจอมันจะถูกตอนนี้ถ้าเราเห็นว่ามันล็อกแล้วนะครับหน้าจอเนี่ยมันก็จะถูกล็อกไว้ไม่ให้ตะแคงไปไหนได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเซตให้มันล็อกในลักษณะของแนวนอนนะครับสังเกตว่าถ้าเราเซตให้ล็อกลักษณะของแนวนอนมันก็จะล็อกค้างได้เหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นั่นก็คือเป็นเฉพาะกับแอปแค่บางตัวเท่านั้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ Dell Strike น่าจะมีปัญหาก็คือว่าการสนับสนุนการตะแคงหน้าจอเนี่ยมันเป็นแค่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งนั่นก็คือหมายความว่าผมสามารถที่จะตะแคงหน้าจอนี้แล้วหน้าจอตะแคงตามได้แต่ว่าถ้าผมตะแคงไปอีกด้านนึงเนี่ยหน้าจอมันจะไม่ตะแคงตามหรือจะตะแคงกับหัวเนี่ยหน้าจอก็ไม่ตะแคงตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นจุดบอดที่สำคัญ